สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะพูดถึง Google Doc หรือ Google เอกสารนะครับก็ไปที่ Google App ได้เลยนะครับเอกสารมุมมองนะครับท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นรายการหรือเป็นตารางนะครับท่านสามารถเปลี่ยนได้นะครับให้เรียงตามตัวอักษรอะไรนะครับหรือว่าการแก้ไขอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะจัดกลุ่มโฟลเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับการสร้างเอกสารนะครับหรือไฟล์ใหม่นะครับให้ท่านไปที่มุมล่างด้านขวานะครับจะมีปุ่มสีแดงๆที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมานะครับ1ฉบับนะครับตั้งชื่อนะครับที่ต้องการนะครับมันก็จะบันทึกอัตโนมัตินะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเมนูไฟล์ก่อนละกันนะครับถ้าท่านจะสร้างไฟล์ใหม่ก็คลิกได้อีก1ครั้งนะครับนี่นะครับก็จะได้ไฟล์เอกสารขึ้นมาอีก1ไฟล์นะครับหรือถ้าท่านต้องการจะเปิดนะครับเปิดนี้ครับก็จะมีที่อัปโหลดหมายความว่าถ้าท่านจะอัปโหลดไฟล์เข้าไปใหม่ก็ได้นะครับที่เป็นไฟล์document นะครับหรือใน drive ของฉันที่มันอยู่ใน Google Drive นะครับที่ท่านต้องการนะครับแชร์กับฉันเป็นไฟล์ที่เขาแชร์กับเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพูดในคลิปต่อไปนะครับไฟล์ที่เราติดดาวไว้นะครับมีไหมเลือกไว้ก่อนหน้าล่าสุดอะไรแบบประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับนี่เป็นล่าสุดเดี๋ยวผมลองเปิดแชร์กับฉันก็แล้วกันนะครับซึ่งเป็นของเด็กที่ส่งงานมานะครับประมาณนี้นะครับท่านไม่อยากใช้ก็ปิดไปนะครับต่อไปครับถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็กดตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเอกสารชิ้นนี้ถ้าท่านอยากจะได้สำเนานะครับท่านก็สำเนาไปอีกอันหนึ่งนะครับก็จะได้เอกสาร2ฉบับนะครับที่เหลือก็เป็นอะไรที่ปกติครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็ลองเข้าไปแก้ไขดูนะครับลองสร้างไฟล์ดูนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าจะมาสอนการใช้ตัวอักษรพิมพ์แล้วก็การใช้งานในด้านต่างๆครับสวัสดีครับ